แต่ละซิงเกิลอ่ะเรามีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนกันเลยสักเพลงซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบพัฒนามันในทุกๆคาแรคเตอร์ครับก็ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงอ่ะกับเต้นไปด้วยให้มันไม่ออกมาแล้วแบบโอ้เสียงสั่นเหมือนแบบนั่งอยู่บนรถเวลาไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับจะแบบจะพยายามให้มันแบบว่าออกมาให้เสถียรซึ่งแต่ละเพลงก็จะมีความยากของมันเช่นอย่างแคชเชียร์ผมก็ต้องกระโดดไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่ยากแล้วก็ทำให้แบบท้าทายแล้วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสามารถทำมันได้ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะท่านนะคาร์ดวิวอ่ะเออคาร์ดวิวอ่ะคือดีตีลังกาเราร้องเพลงทำได้ไงมันจะมีคลาสเป็นคลาสหนึ่งที่ครูสอนน้องเพลงกับครูเต้นจะเวิร์กด้วยกันครับผมแล้วก็จะให้พวกเราเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยแล้วบักกี้จะมีปัญหาเพราะว่าทำบักกี้มันต้องกระโดดแล้วก็ต้องลงมาร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีบักกี้ก็ตีลังกาแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยได้แล้วผมตีลังกามือเดียวด้วยมือเดียวมากแล้วถือไมค์ร้องตีลังกามือเดียวมัน amazing มากเลยครับสำหรับผมคิดว่าเรื่องการที่เราได้ไปขึ้นสเตจหลายๆสเตจครับมันเหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแบบชั่วโมงบินที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงบนเวทีทุกๆเวทีครับของผมก็คือตั้งแต่เทรนนี่จนถึงเดบิวต์ช่วงแรกๆครับผมจะเป็นคนขี้อายมากแต่พอเราได้เพอร์ฟอร์มแบบไปที่ต่างๆไปเฟสติวัลไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเรากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเล่นกับคนดูกล้าที่จะเล่นกับเพื่อนในวงพอไปพร้อมๆกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยครับแล้วก็การที่เราจะจับเวลาใน1วันของตัวเองให้มันแบบดีที่สุดแล้วก็แบบให้มันคุ้มค่าที่สุดครับตั้งแต่เราเดบิวต์มาเราก็ยังมีการเทรนปกติเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับคอนเซ็ปต์เนี้ยจริงๆแล้วเหมาะกับใครอันจริงๆค่อนข้างชัดใช่ครับปักกี้ปักกี้สองคนน้องเล็กของเราครับแต่คนอื่นก็น่ารักไงเฮ้ยบ้าอุ้ยกระตกเลยอ่ะเหมือนตอนเราฟังเพลงครั้งแรกเราแบบเห็นทางเลยว่าสองคนนี้ใช่เป็นประกายแน่นอนแต่เอาจริงแบบตอนวันถ่ายยังมีเรารู้สึกว่าทุกคนแบบทำได้ดีนะทุกคนน่ารักแกบ้าเลยร้อนเลยก็น่ารักนะเว้ยพี่เนยน่ารักนะเว้ยไม่ค่อยนะรู้อยู่แล้วแหละว่าน้องเก่งอะไรครับก็อยากจะผลักดันให้น้องเก่งมากขึ้นก็เลยไม่ชมกับการใครที่เรามองว่าเขาแบบคือภาครักนี่คือเท่ดุดันไม่เกรงใจใครเลยแต่พลังก็ทำเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าแบบในชีวิตปกติอะความเขาเรียกว่าความคูลความคูลเออเขาต้องมีความคูลเยอะมากของคนอื่นจะยังมีความแบบว่าแบ๊วๆออกมาบ้างให้เห็นอะไรเงี้ยแต่ของพี่เนี่ยเขาจะแบบเป็นแบบคูลๆเลยแต่พอมาเพลงนี้เขาก็แบบเอ้ยทำหน้าหวานๆได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วพี่เนี่ยจะชอบทำตาหวานนะแล้วแบบตาแบบมีประกายปักกี้อ่ะชอบเล่นหมากรุกปักกี้คือในกองจะมีอาร์ตมันจะเป็นจะมีแบบหมากรุกจะมีกระดาษหมากรุกอยู่บนเขาจะเป็นพ็อปเป็นพ็อปแล้วปักกี้อ่ะคือถ่ายเสร็จปุ๊บจะวิ่งไปหากระดาษหมากรุกตลอดเลยอะไรครับคนหนึ่งก็ต้องตามมาก่อนเลยไม่อย่าเพิ่งจะวิ่งเล่นหมากรุกตลอดเวลาคือผมอ่ะเป็นคนที่เล่นหมากรุกอยู่แล้วแบบกำลังฝึกเล่นนะครับแต่ว่าปกติอ่ะเคยเล่นแต่ในโทรศัพท์แต่พอมาเห็นของจริงแล้วมันใหญ่มากพี่มันใหญ่เหมือนแบบamazing มากวันใหญ่แบบใหญ่สุดๆแล้วก็เลยแบบมีเพื่อนเล่นด้วยก็เล่นกับพี่เนบ้างหรือบางทีก็เล่นกับแบบพี่ๆทีมงานแถวนั้นอะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยขอให้ได้วิ่งไปเดินสักตัวนึงแล้วก็บอกพี่เขาว่าอันนี้มาตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งกันไปสลับเดินสลับเดินเงี้ยครับทีเนี้ยคือมันคือน่ารักให้น้อยลงเนาะพี่ก็อยากจะให้แฟนๆคนพูดถึงคนต่อๆไปหน่อยว่าอยากจะให้จุดๆๆน้อยลงหน่อยคิดว่าอยากให้พี่จั่งนอนดึกน้อยลงหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้พี่จั่งทำเพลงให้พวกเราครับแล้วก็โปรดิวเพลงให้พวกเราเห็นพี่จังแบบนอนดึกทุกวันเลยก็เลยสงสารครับหิวไหมหิวไหมแบบกินข้าวหิวไปกินเลยเกลียดเหรอโอ้ยครับดีเพลกิจก็จะเป็นเล่นแรงน้อยลงหน่อยกิจเขาจะเป็นคนที่ energy เยอะมากผมเขาจะเป็นคน energy ให้กับวงอะไรอย่างนี้แต่บางทีเขาอาจจะแบบใช้แรงเยอะเกินไปนิดนึงแบบโอ๊ยอาจจะรัชดาลัยนิดนึงปักกี้ก็อะไรหรอปักกี้ก็แบบว่ากินอาหารเกาหลีน้อยลงหน่อยพี่อยากกินอาหารแบบอิตาเลียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยส้มตำบ้างเปลี่ยนแล้วเป็นมาล่าแทนละว้าวมาแทนพี่กันละว้าวพี่เนยเหรอสำหรับพี่เนยผมรู้สึกว่าอยากใ
ให้เงียบน้อยลงหน่อยครับแบบว่าหมายถึงว่าเงียบน้อยลงหน่อยคือด้วยความที่ว่าเขาเงียบมากครับอยากให้แบบความเงียบอ่ะมันหายไปกว่านี้แล้วก็มีเสียงเอิงพูดบ้างปามก็ต้องน่ารักหน่อยลงหน่อยเออเฮ้ยขายเพลงปะเนี่ยเพราะปามเขาเป็นคนที่มีแบบออร่าของความแบบความน่ารักอ่ะยอมรับไหมว่าเราน่ารักก็ใช้ได้ก็ใช้ได้โอ้ย